ักหนาสาหัสที่หนักหนาสาหัสเนี่ยนะผมว่านะครับอยู่ที่การวางรากฐานของประเทศตั้งแต่แรกด้วยนะครับประเทศถึงจะพัฒนาไปขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับบางอย่างเนี่ยบางอย่างได้รับการพัฒนาแต่บางอย่างเขาก็ไม่ได้พัฒนาแบบนะแบบเรานะครับอย่างเราเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการสาธารณสุขเรามีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมามีเรื่องสาธารณสุขเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องการรักษาโรคเรื่องสาธารณสุขพื้นฐานเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามีหมอยาพื้นบ้านนะเรามีหมอยาพื้นบ้านที่คอยดูแลอยู่นะครับคอยดูแลอยู่แล้วเราเนี่ยมีสมุนไพรเนี่ยนะครับหลายอย่างเนี่ยสามารถรักษาเชื้อไวรัสเนี่ยได้แต่หมอชาวบ้านเขาจะรู้ดีว่าเขาจะต้มนะต้มยาอะไรบ้างเพื่อรักษาแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยมายาวนานนะครับการสาธารณสุขของเราเนี่ยนอกจากจะมีหมอชาวบ้านเราก็ยังมีพระซึ่งท่านเรียนแพทย์แผนโบราณนะครับท่านเรียนสืบต่อกันมาเพราะท่านรู้ว่าพระเนี่ยจะต้องช่วยเหลือผู้คนยามผู้คนเดือดร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บก็พึ่งพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ยใครจะบอกนะครับว่าเขาบอกว่าพ่นน้ำหมากสาดน้ำมนต์แค่นั้นไม่ใช่นะครับพายุคโบราณไม่ใช่แค่นั้นนะท่านรักษาโรคหลายๆอย่างให้กับชาวบ้านนะชาวบ้านกระดูกหักโดนงูกัดนะครับโดนเขี้ยวงาอะไรตัวนี้อะไรก็มาหาพระฮะบางคนเนี่ยแบกกันมาเนี่ยเดินไม่ได้นะครับผีเข้าเนี่ยเยอะมากนะครับที่ไปหาพระผมไม่เห็นมีใครไปหาหมอประจำเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ไปหาพระผีเข้าก็ไปหาพระจริงๆเนี่ยอาการผีเข้าเนี่ยถ้าเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะก็ต้องได้รับการบำบัดทางด้านไหนฮะบางทีบำบัดทางด้านยาไม่ได้ถ้าจิตเนี่ยไม่หนักจนเกินไปถึงขนาดเขาเรียกว่าบ้านะครับถ้าเรียกว่าบ้าเนี่ยเขาจะต้องใช้ยานะครับเข้าไปกดประสาทเอาเข้าไประงับประสาทก็คือทำให้มีอาการง่วงได้พักผ่อนแต่ถ้าไม่ถึงกับบ้าเนี่ยเขาเรียกว่าโรคจิตอ่อนๆเนี่ยนะครับอาจจะเพ้อไปว่ามีคนตามฆ่าเพ้อไปว่ามีผีเข้าแล้วผีเข้าแสดงอาการไอ้อย่างนี้ก็เป็นโรคประสาทอ่อนๆเหมือนกันถ้าทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าทางไสยศาสตร์เขาก็บอกว่าผีเข้าแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไปหาหมอพระท่านก็ช่วยได้นะครับทางด้านน้ำมนต์ทางด้านของขลังเนี่ยพอให้ไปเนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นนะพอจิตใจดีขึ้นคนเราก็หายจากอาการป่วยอันเนี้ยเป็นวิชาพื้นบ้านของพระที่ท่านลำเรียนมาไม่รู้กี่ยุคสมัยนะครับตั้งแต่โบราณเลยนะครับพระเราเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจมาตั้งแต่โบราณนะท่านดูฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาลบราฆ่าฟันกันเนี่ยออกทัพจับศึกเนี่ยท่านดูนะไม่ใช่ไปยิงกันตูมตามแบบนี้นะครับเขาฟันกันฮะนะท่านเห็นพญาพิชัยดาบหักไหมฟันกันจนดาบหักนะเมื่อฟันกันเนี่ยโอกาสที่จะแขนขาดขาขาดพิการเนี่ยสูงมากนะครับถามว่าคนที่เข้าลบแบบนี้กลัวไหมผมเชื่อนะคนที่ฟังรายการผมทุกคนกลัวหมดเนี่ยแต่ถ้าจะออกสงครามแล้วเนี่ยก็ต้องทําใจฮะแล้วทํายังไงเวลาที่เขาจะไปสงครามเขาก็หาพระฮะพระบางรูปเก่งในเรื่องสักยันต์ก็สักยันต์ให้พระบางรูปเก่งในเรื่องของคาถาอาคมนะมีเครื่องรางของขลังก็ให้นะท่านเคยได้ยินเรื่องของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองไหมนั่นท่านทำผ้าประเจียดให้นะครับอันนั้นเป็นขวัญกำลังใจพอมันมีกำลังเนี่ยนะครับมันก็ลุกฮือแล้วก็สามารถจะต่อสู้กับข้าศึกได้อันนี้เป็นขวัญกำลังใจที่เกิดจากพระนะครับดังนั้นเนี่ยการสาธารณสุขเราเนี่ยเรามีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราทำงานหนักนะฮะ
พระองค์ท่านทำงานหนักทุกพระองค์เลยไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านไปหาประสบนิกรเนี่ยแล้วก็ไปสอบถามนะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านปลอมพระองค์นะรัชกาลที่5เนี่ยท่านปลอมพระองค์สมัยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีกล้องมีมือถือมีอะไรตัวนี้อะไรแบบนี้ไม่มีใครรู้ว่ากษัตริย์เนี่ยอาจจะได้ดูแต่ว่าไม่ถึงนะฮะจะได้เห็นรู้จักเป็นบางคนน่ะท่านก็ปลอมพระองค์ไปนะครับปลอมพระองค์ไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้อ้อตรงนี้ขาดแคลนโน่นขาดแคลนนั่นอะไรท่านก็ลงไปตรงนี้มีนะคนเป็นโรคเยอะท่านก็ส่งคนไปดูแลอันเนี้ยตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับกษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนมาช้านานตั้งแต่การไปเคาะระฆังเพื่อบอกความทุกข์ยากนี่คือระบบเก่าแล้วเราเนี่ยอยู่ในยุคของสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับท่านดูฮะพระองค์ท่านเหน็ดเหนื่อยนะครับลงพื้นที่ตลอดแล้วท่านลงพื้นที่ท่านมีพระมารดามีสมเด็จย่าสมเด็จย่าท่านก็เป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะเวลาท่านลงไปในประชาชนเจ็บป่วยท่านก็ให้หมอไปช่วยดูแลแล้วคนที่สานงานต่อจากสมเด็จย่าก็คือพระพี่นางท่านดูแลเรื่องการสาธารณสุขมาตลอดนะฮะท่านไปให้กำลังใจอสม.นะดูด้านการสาธารณสุขใครมีฟันคุดฟันเจ็บฟันจะถอนเอาหมอฟันเข้าไปของเรามันมีมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะนั่นของเราเนี่ยท่านเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับของเราเนี่ยปูพื้นฐานมาแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้เก่งนะคนที่อยู่ในปัจจุบันเก่งเขาเก่งมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วครับเขาวางรากฐานกันมาท่านจะเห็นต่างประเทศเขาทำไม่ได้อย่างเราท่านดูนะฮะทำไม่ได้อย่างเราเพราะว่าเขาไม่ได้ปูพื้นฐานลักษณะแบบนี้แล้วเขาก้าวกระโดดคือเขาตอนนี้เนี่ยสังคมเขาเป็นสังคมที่เจริญไปแล้วฮะเจริญทางด้านวัตถุแต่ไม่เจริญทางด้านจิตใจฮะเขาไม่ได้ช่วยเหลือกันสมัยเมื่อก่อนนะชาวบ้านนะครับชาวบ้านสมัยเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาจะช่วยเหลือกันนะครับท่านไปดูนะย้อนไปเนี่ยหน้าบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมีตุ่มน้ำตุ่มน้ำเนี่ยแต่ละบ้านตุ่มน้ำที่เขาวางไว้นะครับเขาวางไว้เนี่ยตุ่มน้ำที่เขาวางไว้ด้านหน้าบ้านนะครับเขาจะใส่มะลิไว้โรยมะลิใครเดินผ่านไปผ่านมาใช้จอกเนี่ยตักแล้วก็ดื่มกินนี่คือน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านเวลาที่เขานะบ้านนี้ทำแกงบ้านนู้นทำผัดเขาจะใส่ถ้วยมานะครับใส่ถ้วยมาเอาแกงไปนะบ้านพอจะคืนถ้วยไม่ได้คืนคุดถ้วยเปล่านะครับเอาผัดไปแกงไปผัดไปเขาอย่างเนี้ยฮะแล้วสุขอนามัยเนี่ยเรามีนะครับเรามีเขาถึงสอนว่านะตอนเช้านี่ราศีอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าล้างหน้าล้างตัวนะบอกแล้วท่านจะเห็นนะครับของเราเนี่ยสุขอนามัยของเราเริ่มสมัยเมื่อก่อนบ้านทุกบ้านจะต้องมีนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยบ้านทุกบ้านจะต้องมีอ่างท่านเคยเห็นไหมครับท่านเคยเห็นไหมอ่างหน้าบ้านน่ะเขาทำอะไรไม่ใช่เลี้ยงปลานะเดี๋ยวนี้เขาเอามาเลี้ยงปลากันเมื่อก่อนเนี่ยอ่างเนี่ยอ่างที่อยู่ตรงบันไดอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงปลานะครับเขาให้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านอันเนี้ยไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าอันเนี้ยคือคนไทยในวิถีคนไทยเนี่ยเรื่องการรักความสะอาดของเขามาระดับหนึ่งนะครับต้องล้างเท้าก่อนนะฮะก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยนะครับเขาจะมีอ่างอยู่คุณก็ต้องเอาเท้าลงไปแล้วก็ล้างถึงจะขึ้นบ้านนะทั้งที่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นไม้นะครับไม้แล้วยังนะไม้แล้วเขาทำเป็นยังไงรู้ป่ะฮะบ้านสมัยเมื่อก่อนไม่ใช่ไม้แบบนี้เขามีริ่มเมื่อก่อนไม่มีริ่มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม้เขามีริ่มต่อสนิทแล้วก็จะมีนะเข้ามาตีกันจนไม่มีรูฮะสมัยเมื่อก่อนบ้านโบราณเนี่ยเขายกสูงเขารู้
ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่นะเป็นประเทศนะเป็นประเทศเกษตรกรรมเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะท่วมเขาก็เลยยกพื้นบ้านสูงครับยกสูงเพื่อรอหน้าน้ำมาไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเขาก็อยู่ด้านบนเขาอยู่ของเขาได้มีเรือพายอันเนี้ยโบราณเขาทำเพราะเขารู้พอเขายกบ้านสูงทำยังไงครับใต้ถุนน่ะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ยามธรรมดาเขาก็ไปนั่งเอาเปไปนอนใต้บ้านแล้วเขาก็ไม่ใช่เอาไม้มาชิดนะครับเขาเอาไม้เป็นรูไว้เอารูไว้ทำไมครับเอาไว้สำหรับส่องมองข้างล่างเวลาที่ใครจะมาขโมยไก่ขโมยวัวเขาจะเห็นฮะกลางคืนเนี่ยไฟมืดมืดเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกมาขโมยเนี่ยบางทีมันจะต้องเอาไฟของมันมาเมื่อเอาไฟของมันมาเนี่ยคนที่มองจากข้างบนลงมาเนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่เห็นลูกตาเขาหรอกนะเขาจะมองลงมาเห็นว่ามันลักไก่ไปกี่ตัวลักวัวไปกี่ตัวแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงไม่อยู่ด้านบนนี่คือวิถีของชาวบ้านสมัยเมื่อก่อนเขารู้เท่าทันเขาอยู่ของเขามานานแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่โบราณนะนั้นใครมาบอกว่าสาธารณสุขของไทยยอดเก่งที่เก่งเนี่ยเก่งมาจากโบราณเขาแล้วคนเราเนี่ยนะคนเราประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีขนบธรรมเนียมในลักษณะใกล้ชิดมาก่อนฮะเขายังบอกนะครับผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับไปมีอะไรอะไรเนี่ยนะเขาว่าเสียเลยนะครับนะเป็นพวกให้ท่าอะไรเนี่ยโบราณเขาไม่สนับสนุนเลยนะครับแต่งตัวต้องมิดชิดแล้วเขามีคำด่านี่หยาบคายนะสมัยเมื่อก่อนหยาบคายแต่ไพเราะนะครับหยาบตะคายอย่าไพเราะยังไงฮะเขาด่านะครับอีดอกทองเนี่ยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำหยาบนะฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะดอกทองนี่หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ทำตัวแบบมีเสน่ห์หวานเสน่ห์ไปทั่วนะมีชายหลายมากหน้าหลายตาอันเนี้ยเขาก็เรียกแบบเนี้ยไม่ใช่คำหยาบคายแต่ดูนี่กลายเป็นคำหยาบคายมาด่ากันกลายเป็นคำหยาบคายไปเนี่ยเขาก็จะมีแล้วเขาก็จะพร่ำสอนเรื่องการจับไม้จับมือเรื่องการหอมแก้มจูบไม่มีคนไทยขนบธรรมเนียมประเพณีนี่กว่าจะจับมือจีบกันได้กว่าจะจับมือได้จับมือนี่นะครับขนลุกเลยสะท้านเลยกว่าจะจับมือกันได้ไม่รู้ฮะนะคบกันมาเป็นปีๆจะเพิ่งจะได้จับมืออันเนี้ยวิถีไทยเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งโบราณงามกับเจ้าวาดวัดแคเจ้าวาดวัดแคสุพรรณบุรีท่านทำกิจกรรมจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ทำมาเพิ่งมาทำนะครับท่านทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นสงฆ์เป็นคณะสงฆ์ของจังหวัดสุพรรณนะท่านทำดีมากเลยนะท่านทำดีมากท่านจัดเลยนะฮะจัดคิววัดวารามต่างๆเนี่ยจัดคิวพบปะกับญาติโยมฮะท่านทำมาตลอดก่อนโควิดอีกท่านทำแล้วทำได้ผลจริงๆนะทำไมภาครัฐทำไมไม่มองดูแบบนี้เป็นแบบอย่างฮะเป็นโมเดลก็ได้ท่านทำยังไงรู้ไหมท่านไปเยี่ยมนะเยี่ยมทุกบ้านทุกหลังเข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบนะพระเนี่ยท่านเข้าไปถึงที่เลยระดับเจ้าวาดลุยเข้าไปนะคุณยายนอนติดเตียงนะคุณตานอนติดเตียงนะครับไปแล้วก็ไปพูดคุยให้กำลังใจเอาข้าวสารไปมอบเอาไข่ไปมอบเอาของไปมอบนี่ผมเห็นภาพแบบนี้น้ำตาจะไหลเออท่านลุยจริงๆถ้าภาครัฐทำอย่างนี้ผมว่านะครับเขาไม่ออกมาหรอกเขาไม่มายืนเข้าแถวกันให้มันร้อนหรอกนะท่านไปฮะตอนเนี้ยท่านลุยไปเลยว่าหน้าบ้านหลังนี้นะข้าวสาร5กิโลนะครับ5กิโลคำนวณ5กิโลกี่วันบ้านหลังนี้มีกี่คนเข้าไปท่านก็เห็นแล้วท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปก็เห็นแล้วนะบ้านนี้มีอยู่3คนมีคนป่วย1มีนะผู้หญิง1นะครับกินข้าวคำนวณนะวันนึงเนี่ยนะกี่มื้อ3มื้อเนี่ยนะข้าว3มื้อ5กิโลอยู่ได้กี่วันไข่ไก่อยู่ได้กี่วันนะครับเอาไปให้เขาประทังไว้ก่อน
เนี่ยอย่างเนี้ยฮะแล้วเขาก็ทํานะสงของสุพรรณเนี่ยผมขอชมเลยคณะสงสุพรรณเนี่ยสุดยอดนําโดยนะครับระดับเจ้าวาดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอย่างที่ท่านทําเนี่ยแล้วท่านทําเนี่ยเงินนั้นมาจากไหนฮะท่านไม่ได้มีภาครัฐเข้าไปดูแลเรื่องเงินของท่านนะท่านหาเองฮะเงินบริจาคจากญาติโยมเนี่ยพอบริจาคเสร็จเนี่ยนะครับท่านก็เอาไปนะจัดการนะซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งแล้วก็มีกิจกรรมนะพบปะกับนะญาติโยมคนที่ป่วยติดเตียงคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่เคยป่วยคุณจะไม่รู้หรอกคนป่วยติดเตียงเนี่ยลำบากนะครับลำบากจริงๆแล้วลูกหลานบางทีก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะจริงๆนะใจเขาก็ห่อเหี่ยวอยู่แล้วพอพระมาหานะได้คุยกับพระได้คุยกับนะได้คุยแบบนี้เขาก็สบายใจเอาเข้าจริงๆนะครับท่านรู้ไหมพระเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้โยมไม่สบายใจเท่ากับผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจใครล่ะครับหน้าผู้ใหญ่บ้านกำนันนะหรือนะครับสสไปถึงบ้านนะครับไปแล้วก็นะคุณยายเป็นยังไงบ้างไปจับบีบนวดเล็กๆน้อยๆถามสารทุกข์สุขดิบนะคุณยายเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมนำเอาข้าวสาร5กิโลมาให้ไว้นะครับเอาไข่มาให้ไว้อย่างเนี้ยสสเนี่ยตั้งเยอะแยะสวไม่เห็นขยับทำสิครับถ้าทำไม่เป็นไปปรึกษาวัดไปศึกษาเนี่ยโมเดลของวัดแคร์ไปวัดแคร์เลยไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสนะบอกว่าผมเป็นสวผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่ผมทำแบบนี้ไม่เป็นผมไม่เคยเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเข้าถึงชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงจะแจกเงินชาวบ้านจะมอบของชาวบ้านทำไม่เป็นเลยนะครับขอคำปรึกษาจากท่านเจ้าอาวาสหน่อยว่าท่านทำยังไงทำไมถึงประสบผลสำเร็จไปขอความรู้จากท่านฮะถ้าท่านไม่มีภูมิรู้ทางนี้นะท่านไม่มีภูมิรู้ทางด้านการแจกของนะเพราะท่านไม่เคยทำไม่มีภูมิรู้ทางด้านที่จะไปนะเอาใจชาวบ้านท่านลงไปปรึกษาครับนะไปปรึกษาเลยไปถามเจ้าอาวาสท่านมีคำแนะนำดีฮะแล้วท่านไม่โกรธหรอกไปถามท่านนะว่าการแจกของทำยังไงนะการให้เงินคนยากจนทำยังไงท่านไปสอบถามครับท่านจะได้รับความรู้แล้วท่านจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นกบอยู่ในกะลาแบบที่เป็นอยู่แล้วท่านก็คิดว่านะเขาไม่เดือดร้อนกันเขาสบายกันท่านออกมาจากกะลาก่อนครับนะออกมาเสร็จก็มาถามนะมาถามเจ้าอาวาสท่านนะไปที่สุพรรณแค่นี้เองนะขับรถไปสุพรรณไปที่วัดแกฮะไปเลี้ยงปลามีปลาด้วยนะไปให้อาหารปลามาให้อาหารปลาเสร็จก็ไปไหว้พระขอพรก่อนเป็นสิริมงคลแล้วก็เข้าไปหาพระอาจารย์นะไปดูขุนแผนที่วัดแครูปเหมือนขุนแผนมีนะครับขุนแผนวัดแคนะครับมีนี่ตำนานเขานะครับนะตำนานเขาเนี่ยขุนแผนเคยมาบวชเนี่ยวัดแคเนี่ยนะไปศึกษาตำนานหน่อยพอศึกษาตำนานเสร็จท่านก็นะเข้าไปหาเจ้าวาดนะครับไปยกมือไหว้ท่านแล้วบอกว่าท่านเจ้าวาดครับเผอิญผมเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่เคยรู้เลยเรื่องการแจกของคนจนผมไม่เคยรู้เลยว่าการจะนะให้ใจกับคนจนเนี่ยคนที่เขายากไร้เนี่ยทำยังไงเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยมีใจกับคนพวกนี้มาก่อนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกสำนึกอยากจะมีใจกับคนพวกนี้บ้างจะให้ผมทำยังไงผมขอโมเดลจากท่านเจ้าวาดหน่อยว่าต้องทำยังไงขั้นตอนเริ่มแรกนะครับท่านจะบอกให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ท่านก็คอยจดไว้นะถ้าท่านจำความจำไม่ดีเพราะผมรู้ว่าท่านความจำไม่ดีหรอกนะท่านขี้หลงขี้ลืมแล้วท่านก็เอาหนังสือไปเล่มนึงนะครับเอาสมุดไปเล่มนึงนะครับแล้วก็มีปากกาพกอย่าลืมนะครับบางทีท่านก็ลืมพกปากกานะครับเงินไม่จำเป็นเพราะท่านโอนได้ทางบัญชีนั้นท่านพกปากกาพกนะพกกระดาษไปด้วยนะพอท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกนะพอท่านบอกก็ยกเลยนะจดเป็นหัวข้อเลยหัวข้อนี้จะทําอะไรก่อนนะครับนะเข้าหาชาวบ้านทํายังไงก่อนแจกอะไรก่อนอะไรเงี้ยจดเป็นข้อไว้ท่านจะได้รู้ว่าการปฏิบัติตัวกับชาวบ้านเนี่ยทํายังไงนะครับอันเนี้ยนะสําคัญนะครับสําคัญเพราะว่าถ้าท่านไม่จดเนี่ยความจําท่านไม่ดีแล้วท่านจะลืมแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรนะอุตส่าห์ลงทุนไปหาเจ้าอาวาสทั้งทีไปปรึกษาท่านขอความรู้ท่านเนี่ยไม่ยอมจดอะไรเลยเนี่ยนะท่านไปแล้วท่านจะเสียเที่ยวนะครับลองทําดูฮะมันไม่ยากหรอกนะเพราะว่าเขามีทําตัวอย่างไว้แล้วการแจกของการให้ของนะการช่วยเหลือคนจนเข้าถึงคนจนเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่เคยทํา
เพราะท่านอยู่บนหอคอยงาช้างไม่เคยทำคนแวดล้อมท่านก็เป็นพวกนะเป็นพวกยกยอปอปั้นท่านก็ไม่เคยทำที่จะเข้าหาคนจนทำยากทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นท่านก็ต้องไปขอความรู้จากคนที่เขาสัมผัสเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้ว่าการเข้าหาคนจนทำยังไงการจะเอาใจคนจนได้ใจคนจนทำยังไงท่านก็ลองทดสอบดูนะเกิดว่าท่านจะได้ใจคนจนบ้างนะครับนะศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นโมเดลที่ดีนะครับนะผมนำนี่มันเป็นเคล็ดเล็กเคล็ดน้อยที่ผมนำมาบอกนี่ผมไม่เคยบอกใครเลยนะครับนะผมไม่เคยบอกใครเลยนะนี่ผมบอกว่านี่ผมมาบอกเพราะว่ามันมีวิกฤตโควิดเลยมาบอกเพราะว่าปกติเนี่ยนะท่านทำไม่เป็นนะเรื่องการแจกเงินท่านก็ทำไม่เป็นนะครับเรื่องการเข้าเอาใจคนจนการเข้าถึงคนจนท่านก็ทำไม่เป็นเมื่อท่านทำไม่เป็นผมก็มาแนะนำเพราะว่าผมเห็นว่านะเจ้าวาดหลายวัดในสุพรรณเขาทำสำเร็จอ่ะเมื่อทำสำเร็จเขาก็ต้องมีเคล็ดของเขามีโมเดลของเขาในการทำท่านเตรียมปากกาไปจดเลยไปหานะอย่ามาทำเป็นไม่นะคือเราไม่มีความรู้เราก็ต้องขอความรู้นะครับนะต้องขอความรู้นะบอกกล่าวกันไว้ก่อนนะฮะนะบอกกล่าวนี่ผมไม่เคยบอกใครนี่จริงๆนะครับนะจริงๆเลยไม่เคยบอกใครเลยนี่ผมบอกนะผมบอกผ่านรายการเนี่ยยังไงก็สื่อไปหาท่านหน่อยแล้วกันนะครับ